4เกมมิ้นท์ธิดาอ่อนดำรังสีแพทย์คว้ามงมิสทรานสุพรรณบุรีเรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่สวยงามมากๆสำหรับการเป็นครั้งแรกของเวทีประกวดสตรีข้ามเพศหรือ Miss Trans Thailand 2567 Miss Trans Thailand 2024ในรูปแบบการจัดประกวด77จังหวัดซึ่งสำหรับครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสตรีข้ามเพศและขอแสดงความยินดีกับน้องซีเกมส์มิ้นท์ธิดาอ่อนดำนักรังสีแพทย์คว้ามงกุฎ Miss Trans สุพรรณบุรีพร้อมกับการครอบครองมงกุฎเพชรอันทรงคุณค่า by God Diamonds วันนี้ก็ถือว่าคือมิสทรานส์สุพรรณบุรีเราเก็บตัวกันค่อนข้างนานแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะมากก็คนที่มงก็คือเป็นคนที่สมมงจริงๆแล้วก็ทำถึงทุกกิจกรรมเป็นคนที่เรียกได้ว่าคือเป็นกระจกสะท้อนดร.พอลลี่ดีกว่าคือเรามองที่ตัวเราเรารีเฟล็กตัวเราเราก็เลยมองหาว่านางงามคนไหนที่จะมีความใกล้เคียงเราเพราะว่าเราเคยมงมิสทรานส์ไทยแลนด์ปีที่แล้วมาดังนั้นคนที่จะไปเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก็จะต้องเป็นคนที่มี potential ที่จะมงได้เช่นเดียวกันแรกเลยซีเกมเป็นคนที่ในกองซีเกมไม่เคยสายเลยซึ่งจริงๆหายากนะคะสำหรับคนที่อาจจะแบบเติบโตมาในสังคมแบบว่าต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกอย่างตัวดร.เองอ่ะไปเรียนเยอรมันมาดังนั้นการไม่สายหรือว่าการแบบว่าตรงต่อเวลามันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วจริงๆน้องอ่ะได้คุณสมบัตินี้มาจากการที่น้องทำงานในการแพทย์เนาะในวงการการแพทย์ซึ่งแค่คุณสมบัติแรกข้อนี้มันก็พรูฟอะไรหลายอย่างแล้วว่าความดิสซิปลินของน้องความสามารถของน้องคือความสวยประจักษ์อยู่แล้วคือความสวยเนี่ยสามารถทำไม่รู้ว่าทำอีกได้ไหมเพราะว่าน้องสวยมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับน้องเป็น public speaker ที่ดีด้วยสามารถตอบคำถามได้ดีนะคะแล้วก็น้องก็เป็นสามารถเป็น role model ให้กับสาว trans ได้โดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีก็รู้สึกว่าภาระหน้าที่เนี้ยซีเกมจะทำมันให้ดีค่ะเพราะซีเกมมันจะทำมันให้ดีที่สุดใน Miss Trans Thailand 2024ค่ะเห็นบอกว่าเราเป็นลูกหลานชาวสุพรรณด้วยใช่ค่ะซีเกมเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิดค่ะเติบโตที่สุพรรณและทำงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะแน่นอนว่าหลังจากนี้เราจะต้องโรดทูเวที Miss Trans Thailand ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะว่าซีเกมต้องปรับเวลาการทำงานค่ะเพราะตอนนี้ซีเกมก็ทำงานเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ด้วยดังนั้นต้องไปจัดการตารางเวนิดนึงค่ะแล้วก็เตรียมตัวสู้กับศึก Miss Trans Thailand อย่างแน่นอนค่ะคือจริงๆนี่มองว่า Miss Trans Thailand เราหาคนที่มีตัวตนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่ไม่เฟคเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็แสดงออกมาเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคือ Miss Trans Thailand เนี่ยเป็นเวทีที่เราไม่ได้มองแค่ความสวยเรามองที่ความสามารถเราต้องการหาโรลโมเดลของ transgender จริงๆเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาดร.พลีก็ต้องเดินเข้าสภาอยู่เรื่อยๆดังนั้นคนที่จะเป็นมิสทรานส์ไทยแลนด์ได้เราต้องคุยกับผู้ใหญ่รู้เรื่องเราจะต้องน้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการออนรอบต่างๆนะคะจะได้เห็นเลยว่าทัศนคติของน้องในรอบห้องดำในรอบห้อง Unstoppable Room เนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าพรูฟตรงนี้ได้ดีและเชื่อมั่นว่าถ้าน้องไปในเวทีมิสทรานส์ไทยแลนด์น้องก็จะเป็นตัวแทนสาวทรานส์ของเราในเจเนเรชันต่อไปค่ะก็ฝากติดตามซีเกมส์ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Instagramซีเกมซีสค่ะหรือเพจบุ๊กนะคะซีเกมมินทิตาก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามด้วยว่ามิสทรานส์ไทยแลนด์สุพรรณบุรีนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะออนแอร์ทุกอย่างผ่าน YouTube ค่ะก็รอติดตามด้วยนะคะว่าซีเกมทำผลงานได้ดีขนาดไหนถึงมงลงวันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องและแฟนๆนางงามติดตามเลยนะคะก็หลักๆเลยค่ะฝากมิสทรานส์ไทยแลนด์2024นะคะวันนี้เราจบศักราชมิสทรานส์สุพรรณบุรี2024แล้วNext Station Miss Trans Thailand 2024นะคะเราเริ่มกับกิจกรรมแรกเลยก็คือเป็นการแถลงข่าวแล้วก็เป็นการแนะนำผู้เข้าประกวดรวมถึง Pride Month นะคะในเดือน Pride Month มิถุนายนนี้เราร่วมขบวนพาเหรด Bangkok Pride ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะและมีกิจกรรมมากมายนะคะมีองค์กรหลายๆองค์กรนะคะที่ร่วมให้การสนับสนุนเราฝากเวที Miss Trans Thailand 2024ด้วยค่ะก็จริงๆนะคะหลักๆก็คือเพจ Miss Trans สุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ผู้ถูกใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีกิจกรรมอยู่ตลอดนะคะและที่สำคัญอย่างที่น้องบอกเลยเราจะมีการออนเป็น EP นะคะในกิจกรรมที่เราเพราะเราทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามด้วยทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook นะคะ IG ด้วยแล้วก็ TikTok ด้วยค่ะ